คอลัมน์เขียนให้คนเป็นเทวดาตอนที่4วิธีตั้งชื่อเรื่องให้แตกต่างและโดนใจในบทแรกคุณฝึกออกตัวซึ่งจะเป็นการใช้มือทำงานปิดสมองไว้ชั่วคราวฉะนั้นหากสังเกตใจตัวเองจะไม่มีความคิดว่าไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะมือมันขยับไปเองได้เหมือนปากพูดส่วนบทที่2เป็นการฝึกเข้าเส้นชัยถ้าคุณหัดร่อนทองออกมาจากกรวดหินดินทรายเป็นสังเกตใจตัวเองอีกทีจะพบว่าปราศจากความคิดว่าไม่รู้จะจบอย่างไรเช่นกันเพราะในกองทองย่อมมีสักก้อนที่โดดเด่นพอจะเป็นบทสรุปทางความงามเสมอการเข้าเส้นชัยด้วยวิธีร่อนทองทำให้คุณรู้ว่าความคิดส่วนใหญ่ของคนเราเต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระและขยะส่วนเกินและนั่นน่าจะทำให้คุณตระหนักว่าคนที่เขียนอะไรแล้วเอาหมดเสียดายไปหมดไม่มีทางเป็นนักเขียนที่ดีได้เลยนักเขียนที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องฝึกร่อนทองหาวักทองจากกองขยะด้วยกันทั้งสิ้นพวกเขาไม่เสียดมเสียดายกำลังงานและเวลาที่หมดไปกับการเขียนทิ้งเขียนขว้างเพราะมันไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่นั่นคือช่วงแห่งการใช้เวลาฝึกตนให้เป็นผู้คิดเป็นและคัดเป็นต่างหากเมื่อคิดเป็นและคัดเป็นคุณจะพบว่าตัวเองเกิดความสามารถในการตั้งชื่อเรื่องให้โดนใจกับเขาได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องอาศัยพรสวรรค์หรือรอโชคช่วยเหมือนจะตาจับยัดแต่อย่างใดอย่าลืมว่าบทนี้เราพูดถึงวิธีตั้งชื่อเรื่องให้แตกต่างและโดนใจฉะนั้นต้องเน้นกันว่าเราไม่ได้คุยกันแค่หลักการตั้งชื่อให้ตรงตามแนวเรื่องแต่เป็นการค้นหาแรงปะทะที่มีพลังพอจะเตะตาสะดุดใจคนเห็นในวินาทีแรกท้าทายให้เขานึกอยากอ่านเพื่อพิสูจน์ว่าเนื้อหาสมชื่อหรือไม่ซึ่งคุณไม่อาจตั้งชื่อได้ขนาดนั้นตราบเท่าที่ไม่เคยฝึกคิดและคัดให้มันใช่เสียก่อน 1. วิธีคิดหมายถึงการจงใจคิดให้แตกต่างและโดนใจโดยคุณมีทิศทางและขอบเขตเนื้อหาอยู่ก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆอยากให้คนอ่านเกิดแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้ชุ่มปอดคุณก็อาจใช้คำว่าท่องเที่ยวเป็นตัวยืนโรงคิดว่ามีคำแวดล้อมหรือคำเกี่ยวข้องอะไรอยู่บ้างทั้งที่เป็นคำนามและคำกริยาหากคิดไม่ออกหรือขี้เกียจคิดก็อาจใช้วิธีง่ายๆโดยเข้าไปที่ google.com และค้นหาคำว่าท่องเที่ยวเอาดื้อๆนั่นแหละคุณจะพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าท่องเที่ยวมากมายและในแต่ละเว็บก็จะมีคำหลักๆมาเสนอให้เลือกอย่างในส่วนของคำนามก็เช่นเทศกาลที่พักโรงแรมสายการบินในประเทศนอกประเทศอากาศไปยานใหญ่รวบรวมมาเยอะๆถ้าถึง100คำได้ยิ่งดีจากนั้นก็รวบรวมคำกริยาที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านั้นเช่นเดินทางค้นหาเช่าเดินป่าดำน้ำไปยานใหญ่คุณอาจเขียนคำเหล่านี้ใส่กระดาษหรือใส่โปรแกรม Word ก็ได้ขอให้เห็นแล้วจุดประกายความคิดได้หลากหลายฉีกกรอบจำกัดออกไปมากๆก็แล้วกันอย่างในกรณีนี้ผมบอกแล้วว่าเราต้องการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ชุ่มปอดเมื่อมาเจอคำว่าอากาศเข้าก็นึกถึงอาการของนักท่องเที่ยวเมื่อลงจากรถก็มักสูดอากาศกันด้วยความสดชื่นผมก็ได้ไอเดียแรกทันทีว่าชื่อเรื่องอาจเป็นสูดอากาศใหม่ซึ่งให้ทั้งข้อมูลและแรงบันดาลใจในตัวเองหากจะเขียนบทความผมอาจเอาเลยไม่เสียเวลาคิดให้มากมายไปกว่านี้แต่ถ้าเป็นการเขียนหนังสือก็อาจจำเป็นต้องตั้งชื่อด้วยเทคนิควิธีเดียวกันเอาไว้เผื่อเลือกอีกสัก10ชื่อหรืออาจเป็น100ชื่อถ้ายังไม่แตกต่างและโดนใจพอขออนุญาตใช้หนังสือตัวเองเป็นการยกตัวอย่างแบบเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับเพราะรู้แน่ๆว่ามีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างไรครั้งหนึ่งผมอยากเขียนแนวการปฏิบัติธรรมเพื่ออ่านเข้าใจง่ายตามหลักสติปัฏฐาน4แต่ถ้าตั้งชื่อแบบมีคำว่าการปฏิบัติธรรมหรือ
สติปัฏฐาน4อยู่ด้วยคงน่าเบื่อและเห็นกันอยู่กลาดเกลื่อนแล้วผมต้องการชื่อที่แปลกออกไปและที่สำคัญต้องสะดุดตาหน่อยแต่คิดอยู่หลายอาทิตย์จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้สึกว่าใช่เสียทีคิดเล่นๆคิดเรื่อยๆและหวังว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระตุ้นให้ผลไม้แห่งความคิดสุกงอมและหล่นลงมาโดนใจเข้าเองต้องเล่าให้ฟังเป็นพื้นสักนิดหนึ่งจากความคุ้นเคยกับแวดวงการภาวนาปฏิบัติธรรมมานานผมทราบดีว่าข้อสงสัยในใจคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเช่นนักภาวนามือใหม่อยากรู้ว่าตนมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้ในชาตินี้ไหมความเป็นเพศหญิงจะเหมือนเครื่องขวางการบรรลุธรรมหรือไม่แล้วถ้าบรรลุธรรมจะต้องใช้เวลาสักกี่สิบปีกันไปยานใหญ่คำถามเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ถามกันมานานแล้วก็มีคำตอบที่ตอบกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เป็นที่เปิดเผยในที่โล่งแจ้งกันสักทีต่างก็งึมงำอยู่ในที่ลับเฉพาะกลุ่มย่อยน้อยแห่งจะอ้างอิงพุทธพจน์ซึ่งปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรแท้ๆอันมีใจความโดยสรุปคือถ้าใครก็ตามเจริญสติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างเต็มที่อย่างช้าภายใน7ปีต้องบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นพระอนาคามีไม่ต้องวนกลับมาเกิดให้ลำบากในภพมนุษย์นี้อีกผมทราบคำตอบอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดจะนำมาตั้งเป็นชื่อหนังสือกระทั่งวันหนึ่งกำลังอ่านใบโฆษณาหนังสือใหม่พบหนังสือเล่มนึงจำชื่อไม่ได้ถนัดแต่ประมาณว่า80วันเพื่อการเป็นกุ๊กมือฉมังที่แรกผมอ่านผ่านๆแต่แล้วก็ฉุกคิดว่าผมเขียนหนังสือและบทความมาหลายเรื่องยังไม่เคยขึ้นต้นชื่อหนังสือด้วยตัวเลขสักทีอีกหน่อยน่าจะคิดทำกับเขาบ้างคงเท่ดีเหมือนกันความคิดที่ผุดขึ้นโดยอัตโนมัติในลำดับถัดมาคือเชื่อมโยงแนวการปฏิบัติธรรมเข้ากับตัวเลขผมแค่นึกนิดเดียวว่าตัวเลขใดเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมภาวนาในพุทธศาสนาบ้างคำตอบก็โผล่ออกมาทันทีว่าเลข7กล่าวคือพระพุทธเจ้าตรัสถึงระยะเวลาในการเจริญสติให้เข้าถึงมรรคผลว่าอย่างช้า7ปีอย่างกลางประมาณ7เดือนและอย่างเร็วประมาณ7วันต้องได้มรรคได้ผลขั้นสูงเป็นแน่แท้ถ้าเอาอย่างกลางๆสำหรับคนทั่วไปก็ต้องว่า7เดือนสามารถบรรลุธรรมกันได้ผมตาสว่างและได้ชื่อหนังสือ7เดือนบรรลุธรรมในฉับพลันนั่นเองชื่อหนังสือยิงจุดประกายให้เห็นโครงสร้างและเนื้อหาทั้งหมดอีกด้วยการนี้ผมควรแต่งเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจให้เข้าสู่โลกของการปฏิบัติธรรมภาวนาและฉายให้เห็นว่าผ่านวันผ่านเดือนของการปฏิบัติตามพระพุทธองค์สอนแล้วเกิดประสบการณ์ภายในอย่างไรผ่านอุปสรรคไปได้ท่าไหนใช้เวลานานช้ากี่วันกี่เดือนจึงบรรลุธรรมตามระยะแห่งพุทธวยากรณ์ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนื้อหาของทั้งเรื่องแม้เป็นสิ่งที่ผูกขึ้นแบบนวนิยายทว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ล้วนเป็นประสบการณ์ตรงของครูบาอาจารย์ตลอดจนผมเองและสหายธรรมหลายต่อหลายท่านฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนอ่านได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเข้าใจไขปัญหาและข้อสงสัยต่างๆได้เป็นขั้นๆและที่สำคัญคือเชื่ออย่างมีเหตุผลรองรับว่าพุทธพยากรณ์ในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นจริงได้อย่างไรสรุปคือวิธีคิดคุณอาจได้ชื่อหนังสือที่เป็นทั้งคำตอบให้กับข้อสงสัยของคนส่วนใหญ่และเป็นทั้งคำท้าให้พิสูจน์ความจริงอันเป็นแก่นสารของพุทธศาสนาขอเพียงจับประเด็นถูกว่าสิ่งใดน่ารู้สิ่งใดเป็นข้อสงสัยของคนสิ่งใดที่เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจถ้อยคำทั้งหมดล้วนลอยรอในอากาศอยู่แล้วทำอย่างไรคุณจึงจับฉวยพวกมันมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจคนอ่านให้ได้เท่านั้น 2. วิธีคัดหมายถึงการใช้ชีวิตตามปกติรับการกระทบจากโลกและปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาทางความคิดตามสบายไม่คาดคั้นตัวเองว่า
จะต้องได้ชื่อเรื่องเด็ดเมื่อนั่นเมื่อนี่ขอแค่มีสติคอยดักความรู้สึกพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปเปล่าๆคุณจะพบว่าตามธรรมชาติแล้วเมื่อใดเกิดความรู้สึกพิเศษเมื่อนั้นมักมีกลุ่มคำหรือวลีพิเศษเกิดร่วมด้วยเป็นเงาตามตัวถ้าวลีใดวลีหนึ่งแตกต่างและโดนใจมากพอมันก็อาจขยับฐานะจากคลื่นลมในหัวมาเป็นชื่อหนังสือติดปากคนได้ง่ายๆยกตัวอย่างของจริงมีอยู่วันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์ขอให้เขียนอะไรสั้นๆให้คนใกล้ตายได้อ่านซึ่งวูบหนึ่งผมนึกเห็นดีเห็นงามเพราะที่ผ่านมาเขียนให้แต่คนเป็นซึ่งนึกว่าจะเป็นไปอีกนานไม่เคยตั้งใจเขียนให้คนที่นึกว่าจะตายอยู่รอมรอสักทีแต่ผมก็คิดไม่ออกไม่ตกลงใจว่าจะเขียนอะไรเนื่องจากช่วงนั้นมีงานจองเวลาทำงานของผมหลายชิ้นอยู่แล้วกระทั่งนานเป็นเดือนจู่ๆก็แวบนึกถึงญาติของผู้ขอขึ้นมาว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือยังกับทั้งเกิดความเสียดายขึ้นมาอย่างประหลาดที่จนแล้วจนรอดผมก็คิดไม่ออกสักทีว่าจะเขียนอะไรให้คนใกล้ตายได้อ่านขณะคิดนั้นผมกำลังเดินไปอาบน้ำตามปกติความรู้สึกที่ผสมกันระหว่างความอยากเขียนให้คนใกล้ตายอ่านกับความเสียดายถ้าหากบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตไปเสียก่อนผมเขียนเสร็จก็เกิดเป็นอาการคัดคำมาผสมกันโดยไม่ตั้งใจหลายคนคงเคยได้ยินชื่อหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านและที่กล่าวมาข้างต้นก็คือต้นตอของชื่อหนังสือเล่มนี้มันคือวันที่ผมไม่ได้ใช้ความสามารถทางการคิดแต่รู้จักคัดเอาวรรคทองที่ลอยผ่านเข้ามาในหัวไว้ไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปก็เท่านั้นตอนอาบน้ำผมนึกครึ้มที่คิดชื่อเรื่องได้แม้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่ามันจะน่าสนใจสำหรับคนทั่วไปสักแค่ไหนอย่างน้อยก็เกิดโครงสร้างหนังสือขึ้นมาแล้วคือคำถามพื้นเช่นคนเราอยากรู้อะไรบ้างชนิดที่ถ้าไม่ได้คำตอบแล้วน่าเสียดายหากตายไปเสียก่อนเกิดมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรตายแล้วไปไหนได้บ้างถ้ายังต้องอยู่ควรทำอย่างไรดีนี่แหละที่คุยกันไม่จบพุทธเรามีคำตอบให้คนที่ยังไม่ตายเพียงแต่คนส่วนใหญ่แม้ชาวพุทธที่ไปวัดเกือบทุกอาทิตย์ก็ไม่ทราบจะหามาจากไหนมีเกร็ดอยู่นิดนึงที่ถือโอกาสเล่าให้ฟังตอนอยู่ในห้องน้ำผมนึกว่าได้ชื่อเรื่องน่าสนใจอย่างเนี้ยคงไม่หนีจากหัวผมไปไหนแน่แต่พอออกจากห้องน้ำก็แทบลืมอย่างสนิทว่าเมื่อกี้คิดอะไรออกแบบว่ามันเป็นการผสมคำที่ผมเคยได้ยินมาจากไหนเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีจึงเลือนหายคล้ายกับที่คุณชะล่าใจนึกว่าจะสามารถจดจำเลข10หลักได้แต่ความจริงคืออาจจะไม่ได้ผมรู้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ชื่อนั้นหลุดลอยไปกับสายลมก็คงเป็นความน่าเสียดายอย่างไม่มีอะไรเกินยังโชคดีครับหลังจากเค้นนึกอยู่พักใหญ่ก็จำได้รีบปรีไปที่โต๊ะหนังสือเพื่อจดไว้ทันทีไม่ปล่อยให้หลุดจากหัวซ้ำสองอีกแล้วและนับจากนั้นผมจะต้องมีอุปกรณ์บันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวอยู่ตลอด24ชั่วโมงทุกวันนี้แม้เข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำคุณก็จะเห็นผมพกเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยไม่ใช่เพื่อให้ความสำคัญกับการรอรับโทรศัพท์นักหรอกแต่ไม่อยากให้พลาดทองคำที่อาจผ่านเข้ามาให้คัดกรองไว้อีกต่างหากทุกวันนี้ผมเขียนคอลัมน์คิดจากความว่างลงในเนชั่นสุดสัปดาห์ทุกอาทิตย์ซึ่งก็จำเป็นต้องตั้งชื่อให้แต่ละตอนคุณอาจเข้าใจว่าผมคิดหรือคัดชื่อเรื่องอาทิตย์ละครั้งแต่ความจริงคือผมคัดอยู่ตลอดเวลาแต่ละวันอาจได้ชื่อเรื่องถึง 2-3 ชื่อซึ่งแน่นอนผมบันทึกไว้ถ้ามันฟังดูน่าสนใจมากผมก็อาจลัดคิวอาจยอมเสียเวลาสักครึ่งวันเพื่อคิดถึงเนื้อความทันทีและมันก็มักจะได้ผลหลายชื่อเรื่องมีพลังแม่เหล็กมากพอจะดึงดูดให้อยากอ่านผมเองเมื่อเขียนก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่างฝ่ายต่างตกอยู่ภายใต้บรรยากาศความน่าสนใจทั้งคนเขียนและคนอ่านถึงตรงเนี้ยคุณอาจตั้งข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวตัดสินว่า
ชื่อที่คิดและคัดแล้วนั้นใช้ได้หรือยังคำตอบคือความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นแกนนำสำคัญในการตัดสินว่าชื่อที่คิดและคัดออกมาได้นั้นใช่หรือไม่ใช่ขอตั้งข้อสังเกตว่าชื่อเฉียวเฉียวที่แหวกแนวเอาความเก๋ไก่เข้าว่าโดยไม่สนใจความรู้สึกว่าใช่แล้วหรือยังมักถูกมองยิ้มยิ้มและผ่านไปโดยไม่มีใครใยดีคุณจำเป็นต้องฝึกคิดและคัดชื่อเรื่องไว้เผื่อเลือกมากๆใช้ความรู้สึกในการเปรียบเทียบมากๆว่าอันไหนใช่กว่ากันเมื่อผมแนะนำวิธีตั้งชื่อให้น้องบางคนที่มีไฟในการเป็นนักเขียนผมจะบอกให้เขาหัดผสมคำแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะเขียนเอาคำโน้นมาผสมคำนี้อย่าได้หยุดคิดให้ได้สัก500ชื่อเพื่อคัดกรองเอามาเลือกต้องมีสักชื่อที่แตกต่างและโดนใจอย่างแน่นอนและคุณจะพบว่าวิธีสร้างตัวเลือกนับร้อยเช่นนี้ต้องได้ผลเสมอใครบอกคุณว่าชื่อเรื่องไม่สำคัญไม่เป็นเหตุให้คุณค่าของหนังสือเพิ่มหรือลดลงก็ขออย่าได้เชื่อเขาเด็ดขาดนะครับต่อให้เผยแพร่ให้อ่านบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็ใช่จะมีใครอยากอ่านเรื่องของคุณเพียงเพราะมันเป็นของฟรีอย่างน้อยคนอ่านก็ต้องจ่ายด้วยเวลาในชีวิตของเขาคิดดูถ้าเป็นตัวคุณเองเห็นจั่วหัวบทความระหว่างศาสนาพุทธอันน่าหวงแหนของเรากับศาสนาที่มีคำตอบให้กับทุกข้อสงสัยคุณจะเลือกอ่านบทความไหนก่อนเห็นชื่อบทความแรกคุณอ่านนึกถึงพวกคลั่งศาสนาที่พร้อมจะพร่ำพรรณนาว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นสุดวิเศษเพียงใดในขณะที่เห็นชื่อบทความหลังแล้วอยากรู้ว่าคนเขียนจะเขียนตอบข้อสงสัยอันใดให้คุณได้บ้างสรุปนะครับถ้าเริ่มต้นไม่สะกิดใจไม่เตะตาไม่กระชากความอยากรู้อยากเห็นออกมาจากจิตใจที่ว่างเปล่าของคนอ่านก็คาดหมายได้ว่าเรื่องของคุณจะวางปะปนกับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากอ่านอีกเป็นล้านๆแม้เนื้อหาข้างในอาจน่าสนใจที่สุดในโลกก็ตามดังตริน